นับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็น Work From Home ครับวันนี้วันอังคารที่3พฤษภาคม2565อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์โบ๊ทเจาะเลือกเชลซีครับโค้ชแอคทันข่าวลิเวอร์พูลครับครับวันนี้หัวข้อของเรานะครับเป็นสกู๊ปพิเศษจากทาง Daily Mail ครับสื่ออังกฤษเนี่ยเขามีการจัดอันดับนักเตะที่ใช้คำว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของดีนะจาก5ลีกใหญ่นะครับที่มีมูลค่าสูงที่สุดแล้วก็มีโอกาสจะย้ายทีมในตลาดซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับหลายๆคนเนี่ยตกเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของทีมใหญ่ๆด้วยวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้ง6คนมีใครน่าสนใจกันบ้างนะครับก็เป็นการอ้างอิงข้อมูลจากมูลค่าขององค์กรประเมินค่าตัววงการฟุตบอลนะครับ CIESFootball Observatory นั่นเองนะครับเราน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแล้วก็ในบรรดาแข้งเหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่าบางคนนะอาจจะย้ายด้วยค่าตัวที่สูงกว่าการประเมินเอาไว้ด้วยนะครับเป็นนักเตะจากนอกท็อปไฟท์ลีกยุโรปนะบอกแบบนี้แล้วกันพวกลีกโปรตุเกสอะไรพวกนี้ได้เห็นแน่นอนเราดูกันถูกต้องนะครับแต่ว่าก่อนจะไปเริ่มเนื้อหาครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนครับอย่าลืมเติมความสดชื่นด้วยน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับครับแขนเลยเพิ่งฉีดวัคซีนโอ้โหเอาคำว่าหนอกลีกหนอกลีกใหญ่เติมให้ด้วยเออดีอันนี้เขาอยากเติมให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนี่ฝากด้วยนะครับแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยครับหรือว่า K-Bank นะบริการด้านการเงินให้นึกถึงกสิกรครับมีแอป K-Pass สามารถดาวน์โหลดมาเปิดบัญชีธนาคารผ่านแอปได้โดยที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยนะครับก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กสิกรไทยทุกสาขาครับครับผมไปเริ่มคนที่คนแรกเลยครับมาจากลีกโปรตุเกสครับก็คือดาวินนูนเยสจากเบนฟิก้านะครับค่าตัวที่เขาประเมินเอาไว้ก็คือ60ล้านปอนด์นะครับเราจะไล่เรียงตามมูลค่าของนักเตะคนนั้นนะนูนเยสคือคนที่ CIES Football Observatory ประเมินว่ามีค่าตัว60ล้านปอนด์ทั้งที่อายุเพิ่ง22ปีเท่านั้นแต่ว่าฟอร์มปีนี้ปังสุดๆนะครับยิงทุกรายการไป32ประตูกับ4แอสซิสต์จาก38เกมตัวเลขดังกล่าวถือว่าบ้าคลั่งทีเดียวเขาคือกองหน้าเพชรฆาตอย่างแท้จริงแล้วไม่แปลกใจเลยครับที่ทีมใหญ่ทั่วยุโรปโดยเฉพาะทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยอยากได้ตัวดาวินนูนเยสไปเสริมทีมนะครับด้วยฟอร์มของเขาทำให้เบนฟิก้าเนี่ยไปไกลถึงรอบ8ทีมสุดท้าย UCL เลยนะก่อนจะแพ้ลิเวอร์พูลไปซะก่อนแต่ถึงกระนั้นในการเจอกับลิเวอร์พูลเขาก็ยิงประตูได้ทั้ง2เกมเลยพิสูจน์ให้เห็นว่าเฮ้ยคนนี้มีของอยู่พอสมควรส่วนในลีกแม้ทีมของเขาดูแววแล้วน่าจะจบแค่ที่3แต่โดยส่วนตัวเขามีลุ้นได้ดาวซันโบเพราะยิงไป26ลูกนำอันดับ2อย่างเมดีตาเรมี่ของปอโต้อยู่6ลูกด้วยกันกับเกมที่เหลืออีกแค่2นัดเท่านั้นนะครับคนนี้น่าจะได้ย้ายแหละนะครับแล้วก็คงเป็นทีมใหญ่ทีมเต็งๆแล้วก็เป็นทีมในบรรดาศึกพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งเคยดูฟอร์มมาจริงๆไม่ได้ยืนค้ำตรงกลางได้ดีอย่างเดียวฉีกออกข้างก็ได้ด้วยเพราะว่าแกค่อนข้างมีความเร็วทีเดียวเลยใช่ครับใช่ครับก็ค่อนข้างอเนกประสงค์คือเป็นศูนย์หน้าของฟุตบอลสมัยใหม่นะคือไม่ได้แบบยืนหลักอยู่ในเขตโทษอย่างเดียวนะมีความเร็วฉีกไปเล่นเป็นปีกได้คือไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าจากฟอร์มเอาจริงๆเนี่ยตอนอยู่กับอัลเมเรียตอนนั้นในสเปนก็ไม่ได้คิดว่าจะมาได้ขนาดนี้คือถามว่ากับอัลเมเรียฟอร์มดีไหมไม่ธรรมดานะเพราะว่าเล่นไปประมาณ30นัดเนี่ยจากสถิติยิงไป16ประตูทุกรายการก็ถือว่าตัวเลขน่าพอใจเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนั้นนะครับคือเคยมีข่าวออกมาบอกว่าทางผู้อำนวยการกีฬาคนเก่าของบาร์ซ่าที่เพิ่งลาออกไปเนี่ยนะรามอนบราเนสเป็นคนติดต่อไปหาอาร์เมเนียครับเพื่อขอซื้อนักเตะในราคาเพียงแค่6ล้านยูโรแล้วตอนนั้นน่ะเหมือนกับอาร์เมเนียจะปล่อยให้แต่ปรากฏเบนฟิก้าทุ่มเงินเข้ามาเหมือนกับเกทับบาร์ซ่ายื่นไป6ล้านเบนฟิก้าบอกเราขอซื้อราคา22ล้านจนในที่สุดอัลเมเรียตัดสินใจปล่อยไปให้เบนฟิก้าแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อมาในช่วง2ปีได้สุดยอดมากๆนะเกือบแล้วเกือบได้สวมเสื้อบาร์ซ่าแล้วตอนนั้นถ้ายอมทุ่มค่าตัวหน่อยนะแต่ว่าเบนฟิก้าให้มากกว่านะครับดูทรงแล้วซัมเมอร์นี้ไม่น่าจะอาจจะไม่ได้สวมเสื้อเบนฟิก้า
มีโอกาสที่จะไปสวมเสื้อทีมอื่นเพราะว่าโอ้โหฟอร์มร้อนแรงแล้วก็เจอลิเวอร์พูลเนี่ยเห็นเลยว่าคือวันเราเคยทำเจาะประเด็นของนูนเยสไปทีนึงแล้วว่าจุดเด่นของเขาในปีนี้คือความเฉียบคมใช่ป่ะการเปลี่ยนโอกาสเป็นประตู conversion rate แล้วเกมที่เจอลิเวอร์พูลเนี่ยคือเขาโอกาสไม่ได้เยอะนะแต่ทุกๆครั้งที่ได้โอกาสคือเข้ากรอบแล้วก็เป็นประตูถึงทั้ง2นัดเลยอ่ะมันคือเขาคมอ่ะเขายิงในช็อตที่ชิปข้ามตัวอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ยิงช็อตง่ายๆเลยนะคือเป็นคนที่วางเท้ายิงดีด้วยอันนี้เท่าที่ผมเห็นนะค่อนข้างน่าสนใจเลยคนนี้นะฮะครับผมอ่ะนี่คือคนแรกนะทีนี้คนต่อมาครับก็นี่กระโดดเด่นขึ้นมาเหมือนกันครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาก็คือแอนโทนีดอสซานโตสนะหรือว่าเรารู้จักชื่อสั้นๆแอนโทนีครับปีกบราซิเลียนของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมครับประเมินราคาแพงสุดเป็นอันดับ2ครับที่48ล้านอายุ22ปีเท่ากับนูนเยสเลยฟีเท้าก็เตะตาทีมใหญ่ครับหลายทีมสนใจอยากจะได้ตัวถ้าดูจากสถิติเนี่ยก็มันอาจจะตัวเลขอาจจะไม่ได้บ้าคลั่งนะครับ33เกมทุกรายการเนี่ยยิง12แอสซิสต์ไป8แต่ถือว่าเป็นคนสำคัญของแนวรุกอาแจ็กซ์ในฤดูกาลนี้เลยแอนโทนีเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นปีกที่มีความครบเครื่องนะครับทั้งยิงทั้งจ่ายเท้าซ้ายเกี่ยวบอลดีมีทักษะการไปกับบอลแบบบราซิเลียนของแท้พวกสกิลเพลย์ต่างๆให้นึกถึงเนมาร์ตอนวัยรุ่นเลยครับนี่นะก็พวกเทคนิคสกิลนะคือเขาเป็นคนที่เล่นบอลแล้วเป็นแบบบอลเอนเตอร์เทนด้วยนะเป็นฟุตบอลที่แบบดูแล้วสนุกนะครับเขาบอกว่านี่คือนักเตะที่เชื่อไหมจากสถิติเนี่ยคือแข้งอาแจ็กซ์ที่โดนคลิปเนี่ยเอาไปเผยแพร่ใน TikTokมากที่สุดนะเพราะว่าวิธีการเล่นของเขาเนี่ยมันค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็เป็นนักเตะตื่นใจจบสกอร์ได้ดี 3.4 ครั้งค่าเฉลี่ยนะครับสร้างโอกาสให้เพื่อน 1.6 เลี้ยงผ่านคู่แข่ง 1.8 มากที่สุดในอาแจ็กซ์ตอนนี้เนี่ยสโมสรก็กำลังอยู่ในเส้นทางของการติดจ็อบแชมป์ลีกนะครับนำ PSV เนี่ยอยู่4แต้มกับอีก3เกมที่เหลือถ้าเกิดว่าได้แชมป์แล้วนะก็แน่นอนครับนักเตะเนี่ยน่าจะโดนจับจ้องจากบรรดาทีมใหญ่ๆในช่วงซัมเมอร์ที่จะยื่นข้อเสนอเข้ามาเพื่อขอซื้อตัวแต่ดูทรงค่าตัวก็ไม่ถูกแน่นอนนะครับก็สื่อบอกเป็นเนมาร์เท้าซ้ายนะให้ใช้คำนั้นเราจะได้นึกภาพสไตล์การเล่นของเขาออกไม่ต้องไปหาดูไกลเหมือนกับรุ่นพี่ร่วมชาติเขานั่นแหละนะครับคนนี้เชลซีมีข่าวด้วยใช่ไหมน่าจะมีข่าวหลายทีมคนเนี้ยเล็กๆมีข่าวเล็กๆแต่อยากได้เพราะว่าเชลซีมีโอกาสเสียปีกหลายคนในซัมเมอร์นี้เช่นฮาคิมซิเยกก็มีโอกาสย้ายไงและในเชลซีเนี่ยค่าสถิติการเลี้ยงบอลนะแย่มากการสถิติเลี้ยงบอลแย่มากคือถ้าเทียบกับลิเวอร์พูลที่กับซิตี้นี่คือสู้ไม่ได้เลยบางทีเชลซีอาจจะต้องเสริมตัวเลื้อยมาสักคนนึงเคยเห็นพี่ติโบสพูดอยู่ว่าแบบถ้าเทียบกับตอนที่มีอาซาคือจะเป็นตัวที่เลี้ยงผ่านคู่แข่งได้ถูกป่ะแต่กับเชลซีตอนเนี้ยจะขาดตรงนี้เนาะแอนโทนีก็น่าจะถ้าได้จริงๆเชลซีก็น่าจะเข้ามาแก้ไม่เต็งนะแค่มีข่าวเล็กๆเฉยๆไม่เต็งมีข่าวกับหลายทีมฮะเนื้อหอมคนนี้นะครับอันนี้ค่าตัวประเมินแล้วอันดับ2นะมาดูคนที่ค่าตัวประเมินแล้วอันดับ3ชื่ออาจจะไม่ได้คุ้นชื่อเรามากนักแต่จริงๆแล้วเป็นเด็กมีของเลยนะฮะคนนี้ชื่อว่ากอนซาโลอินาซิโอนะฮะเป็นถูกประเมินเอาไว้อยู่ที่44ล้านปอนด์เลยนะครับกองหลังดาวรุ่งวัย20ปีของสโมสร Sporting Lisbon ที่ในฤดูกาลนี้เนี่ยถือว่ายึดตัวจริงแล้วก็แบกแนวรับของทีมนะครับลงเล่นไปทุกรายการ40เกมทำไป5ประตูด้วยนะเซนเตอร์ยิงได้5ลูกถือว่าไม่ธรรมดาแล้วก็ขณะที่เกมรับเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ในลีกปีนี้นะครับ Sporting Lisbon เสียประตูน้อยที่สุดที่จำนวน21ลูกนะครับนี่คือกองหลังสไตล์ยุคใหม่ด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าลงลึกไปดูวิธีการเล่นในเว็บไซต์ WhoScore ก็มีการสเกาไว้ด้วยว่าเป็นคนที่แบบมีการผ่านบอลที่แม่นยำเป็นตัวออกบอลจากข้างหลังด้วยนะฮะมีสถิติ1แอสซิสต์มีสถิติผ่านบอลสำเร็จต่อเกม 91.1% เลยนะแล้วก็มีการผ่านบอลยาว 4.2 ครั้งต่อเกมครบเครื่องฮะแล้วก็มีข่าวกับหลายทีมในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งมีข่าวกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดด้วยฮะโอ้โหดูไปเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะดูรูปร่างดูสรีระถ้าผมจำไม่ผิดผมเปิดมาดูมาแบบประมาณ185ครับบวกๆประมาณ185ขึ้นก็ไม่ได้สูงมากนะประมาณ180น่าจะเป็นสายเชิงดีๆนะดูทรงแล้ว
สายชั้นเชิงดีแต่ว่าผมยอมรับว่ายังไม่เคยดูฟอร์มแต่ว่าการที่ CIES ประเมินค่าตัวมาให้ถึง44ล้านปอนด์แสดงว่าไม่ธรรมดานะถูกต้องอาจจะโนเนมหน่อยแต่ว่าคัดมาแล้วอ่ะนะฮะอีกจุดนึงอ่ะคือสถิติการผ่านบอลสำเร็จแล้วก็การผ่านบอลยาวคือมันทำให้เห็นนะว่าเขาเป็นกองหลังที่ใช้บอลด้วยเท้าได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็ฟุตบอลในยุคนี้หลายๆทีมสนใจกองหลังในลักษณะแบบนี้เป็นกองหลังที่ออกบอลด้วยเท้าได้ค่อนข้างเก่งครับผมอ่ะมาดูอันดับต่อมาครับคนนี้คือโคดี้กัปโปนะครับของ PSV Eindhoven นะครับดีกรีทีมชาติฮอลแลนด์ชุดใหญ่แล้วนะวัย22ปีนะครับแล้วก็เป็นเอสของ PSV ในปัจจุบันเลยคนนี้ล่าสุดเพิ่งยิงประตูในนัดชิงบอลถ้วยในประเทศให้ทีมชนะอาแจก 2-1 คว้าแชมป์ไปรายการหนึ่งแล้วด้วยนะครับซึ่ง CIES ประเมินค่าตัวเอาไว้42ล้านปอนด์เป็นปีอีกคนหนึ่งที่มีความครบเครื่องครับเลี้ยงบอลได้จ่ายบอลปั้นเพื่อนได้แล้วก็ยิงเองคมยิงไกลค่อนข้างแรงโดยยิงทุกรายการมา19ประตูทำไปอีก13แอสซิสต์เลยทีเดียวแล้วก็ครองสถิติอันดับต้นๆหลายอย่างทั้งโอกาสยิง 2.8 ครั้งคีย์พาส 2.6เลี้ยงบอล 2.7 จำได้ว่าคนนี้เราเคยคุยกันในฮาล์ฟไทม์ว่าลิเวอร์พูลก็เคยมีข่าวให้ความสนใจใช่ไหมแล้วก็เป็นปีกที่ตัวค่อนข้างสูงใช่ไหมคนนี้ใช่ครับคือมีอาร์เซนอลด้วยนะที่ทางเดวิดออนสตีนก็บอกว่าอาร์เซนอลก็สนจริงจังเหมือนกันก็เป็นหนึ่งในคนที่โดดเด่นที่สุดในลีกดัตลีกฮอลแลนด์คนหนึ่งเหมือนกันเลยนะเป็นเดอะแบทแล้วก็นี่เพิ่งยิงในนัดชิงชนะเลิศมาด้วยนะผมว่าคนนี้น่าสนใจเลยทีเดียวทีมชาติชุดใหญ่ด้วยคือผมว่าดูโปรไฟล์ดีอ่ะแต่ลองสังเกตไหมว่ากองหน้าช่วงหลังๆเนี่ยที่มาจาก PSV ที่มาจากโซนแถบฮอลแลนด์เนี่ยจะแบบสไตล์นี้หมดเลยนะจะมีกองหน้าตึงปีกนะเออเป็นแบบกองหน้าเป็นไซส์ฟอร์มอะไรเงี้ยซะส่วนใหญ่นะคือมันไม่ได้ยึดติดคือเราเห็นหลายคนแล้วก็ได้มาเล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับอย่างคือผมว่ามันไม่ได้หนีจากพวกเมมฟิสเดอร์ปายนะพวกเซเฟนเบิร์กไวพวกเนี้ยคล้ายๆกันกาโปก็เป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับมีความครบเครื่องมีเทคนิคดียิงได้จ่ายได้แล้วก็อายุน้อยด้วย22ปี3คนที่เราว่ามาจนถึงตอนนี้นะ22ไป3คนละมีแค่อินาซิโอที่อายุ20ปีนะครับช่วงอายุ20ต้นทั้งหมดเลยคือส่วนใหญ่พวกอายุ20ต้นๆเนี่ยมูลค่ามันจะสูงด้วยเพราะว่าอายุการใช้งานเนาะถ้าเกิดว่าอายุสัก30คงอาจจะไม่เยอะขนาดนี้ครับพอลองมาเช็คดูว่าส่วนสูงขนาดนี้นึกถึงใครบ้างนะประมาณ187 188กับตำแหน่งปีกถือว่าสูงนะไปดูมาคือโรนัลโดนี่ก็สูงเป็นระดับท็อปเทียร์ประเทศอยู่แล้วนะครับแต่กำลังดูถึงแบบคนที่มาจากลีกฮอลแลนด์เหมือนกันนะแล้วก็ย้ายมาเล่นในอังกฤษนะเคยเห็นนาเซอร์ชาร์ลีนาเซอร์ชาร์ลีนี่สูง186นะครับก็เป็นปีกรูปร่างสูงเหมือนกันครับผมอ่ะมาดูอันดับ5แล้วก็อันดับ6นะครับอันนี้เราพ่วงมาเลยนะแล้วก็มาจากต้นสังกัดเดียวกันนั่นก็คือ Sporting Lisbon นะครับคือ Matheus Nunes กับ Predo Goncalves นะมีมูลค่าเท่ากันครับที่41ล้านในรายของมาติอุสนูนเยสครับเป็นผู้เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์นะวัย23ปีครับฝีเท้าเนี่ยการันตีติดทีมชาติโปรตุเกสชุดใหญ่แล้ว5นัดเป็นมิดฟิลด์สไตล์ครบเครื่องครับเป็นตัวออกบอลในแดนกลางมีทักษะดีแล้วก็ฤดูกาลนี้เนี่ยยิงไป3ประตูกับ4แอสซิสต์ส่วนเปโดคอนคาเวสในวัย23ปีนะครับหรือว่าชื่อสั้นๆที่หลายคนเขาเรียกกันเนี่ยคือโปเต้เป็นเพลย์เมคเกอร์คนสำคัญนะครับคือผมว่าเราน่าจะเคยได้ยินชื่อเขามาตั้งแต่เมื่อปี2ปีที่แล้วนะครับฟอร์มเนี่ยยอดเยี่ยมนะในฤดูกาลนี้13ประตูกับ9แอสซิสต์ทุกรายการถือว่าเป็นเดอะแบกแนวรุกของ Sporting ในฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้นะครับทั้งคู่ครับมีอนาคตนะมีโอกาสได้ย้ายทีมเหมือนกันเพราะว่าถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามของวงการฟุตบอลโปรตุเกสเลยทีเดียวนี่เป็นคู่หูนะมาจาก Sportingครับนี่โอ้โหเราจะเห็นว่ามีแบบจากโปรตุเกสในหลายคนน่ะที่เป็นใหญ่เลยแหละงามอ่ะโปรตุเกสกับฮอลแลนด์เยอะใช่โอ้โหเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคือพอมันพ้นไปจาก5ลีกของยุโรปแล้วอ่ะอังกฤษสเปนเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีรองลงมา
ถัดมามันก็คือโปรตุเกสแล้วก็เป็นฮอลแลนด์นะที่มันมีศักยภาพพอจะสู้กันได้อย่างสมศักดิ์ศรีคือหลายคนน่าจะจำได้มีช่วงหนึ่งที่ค่าสัมประสิทธิ์นะครับที่จัดโดย UEFA ลีกโปรตุเกสอ่ะแซงลีกฝรั่งเศสขึ้นไปด้วยแต่ตอนนี้ก็อันดับตามเดิมแล้วนะครับ1 2 3 4 5ก็อยู่ประมาณอันดับ6อันดับ7ของยุโรปนั่นแหละนะ ไปดูสรุปกันหน่อยนะครับคุณแอ๊กครับผมมาดูสรุปอันนี้จาก CIES อย่างที่เราบอกนะครับแต่ว่าเราคัดมาเนี่ยเป็น6คนแรกทีนี้เรามาดูตั้งแต่7ถึง20กันบ้างว่าคร่าวๆเนี่ยมีใครกันบ้าง นะครับอันดับ7เนี่ยก็เป็นกอนซาโลรามอสของเบนฟิก้าจากโปรตุเกสอีกแล้วนะแล้วก็อันดับ8เป็นดิโอโก้คอสตานะคล้ายๆชื่อคล้ายๆดิเอโก้คอสตาแต่อันนี้ดิโอโก้เนี่ยเพราะว่าอันนี้มันน่าจะเป็นชื่อของคนโปรตุเกสนะมันจะเป็นดิโอนะอันนี้ของปอร์โตอีกแล้วนะฮะแล้วก็จะมีถัดลงมาครับก็จะเป็นคาสเตเล่นะฮะของคลับบูชอันนี้33ล้านนะไล่ลงมามีอันแรงที่เราคุ้นเคยมีจูเลียนทิมเบอร์อันนี้กองหลังของอาจารย์ก็เป็นข่าวกับหลายๆคนนะครับครับโอ้โหแล้วก็อีกเพียบเลยกาแวนแบดก็ติดมาด้วยอันดับที่14นะครับมีกาเบียลบาโบซาเดี๋ยวนะอายุยังไม่เยอะนะคนนี้ผมว่าเราได้ยินชื่อมานานแล้วนะแต่ว่าอาจจะมูลค่าเขายังมีอยู่ไงอันนี้ของฟาแมงโก้นะหลุดมาจากบราซิลเลยครับอยู่อันดับที่13แล้วก็ไล่ลงมามีอีกหลายคนที่เราเอาถ้าคนที่ถ้าคุ้นชื่อนะมีโนอาแลงนี่ก็มีชื่ออยู่นะครับฟาบิโอเวียร่าของปอร์โตอย่างนี้ครับอันดับที่18คาริมเดเยมี่อันดับที่19นะครับก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นโปรตุเกสกับฮอลแลนด์แต่ถ้าเกิดจะมีลีกอื่นสอดแทรกก็จะเห็นมีเบลเยียมกับออสเตรียใช่ไหมที่แบบแทรกก็มาเล็กน้อยใช่มีบราซิลหลุดมาคนนึงเฉยเลยกาเบียลบาโบซานะคนหนึ่งคนหนึ่งก็เดี๋ยวดูกันว่าคนไหนจะได้ย้ายบ้างผมว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองน่าจะค่อนข้างแน่ครับคือเปิดเช็คดูเนี่ยไอ้กาบิโกหรือว่ากาเบียบาโวซาเพิ่งอายุ25เองนะแต่เราได้ยินชื่อเขามานานมากอายุยังไม่เยอะได้ยินตั้งแต่ตอนที่มาพร้อมๆกาเบียเชซุสป่ะพอๆกันอ่ะใช่แล้วไปอินเตอร์แล้วไม่เกิดแต่ผมว่านะในลิสต์20คนที่ทางเดลิเมลเอามาเนี่ยคือผมนั่งไล่เรียงชื่อแล้วก็จับประเด็นกับสื่อที่มีข่าวในตอนเนี้ยผมว่าย้ายเกินครึ่งเกิน10คนในลิสต์เนี้ยย้ายเกิน10คนแน่นอนช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เพราะว่าเป็นของดีทั้งนั้นเลยหลายคนเนี่ยบรรลุไปแล้วด้วยนะอย่างกาเวนแบชเนี่ยกับทางบาเยิร์นเนี่ยก็คุยกันแบบใกล้จะปิดดีลแล้วนะครับหรือว่าอาเดยามี่เนี่ยก็มีการพูดคุยไปแล้วด้วยถูกต้องเลยจูเลียนทิมเบอร์นี่ก็เป็นเป้าหมายของแมนยูอันนี้ผมจำชื่อคนนี้ได้เป็นเซ็นเตอร์ฮาฟซีบาสเตียนอันแลก็มีโอกาสไปบาเยิร์นไปแทนที่เลวานดอฟสกี้โอ้โหถูกต้องอย่างที่ขวัญบอกครึ่งนึงอาจจะได้เปลี่ยนสีเสื้อเปลี่ยนสโมสรรอติดตามดูนะครับตลาดซัมเมอร์นะน่าจะคึกคักอีกปีนึงเพราะว่าเรื่องของโควิดมันเริ่มซาไปแล้วไงมันเริ่ม 2-3 ปีที่ผ่านมาโควิดมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ทีมต่างๆที่เหมือนกับอัดอั้นมาก็น่าจะมีการเสริมเพิ่มเติมในช่วงซัมเมอร์นี้เดี๋ยวรอติดตามดูนะครับอ่ะก่อนจากการขอบคุณผู้สนับสนุนของเราอีกรอบนึงนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับผมคอบอลคอช้างคอเดียวกันฝากเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยหรือว่า K-Bank นั่นเองนะครับก็บริการด้านการเงินครับให้นึกถึงกสิกรไทยครับแล้วก็มีแอป K-Pass สามารถดาวน์โหลดเปิดบัญชีธนาคารผ่านแอปโดยที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมได้เลยนะครับครับผมเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับเรา3คนแล้วก็ทีมงานขอตัวลาไปก่อนครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ